สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมาดู L26 ขุดมันครับเจอร่องสูงมากเลยครับยกเองสูงเองครับโลมครับนี่ดูครับนี่แฉะเลยครับแฉะมากเลยครับดูครับเอาแล้วเอาแล้วมึงติดไหมดูครับหน้ามอครับหน้ามอครับดูครับตรงนี้ก็รอยเปิดระบายน้ำทิ้งครับชลประทานครับเกษตรศาสตร์50นะครับหัวก็โอเคนะครับประมาณไปแล้ว8ตันมันลื่นนะครับเนี่ยข้ามทอกแล้วเอาตายหาแล้วลองสูงครับตัวนั้นแล้วดินมันจมด้วยครับดูว่าข้ามทอกติดยอดมาข้ามทอกแล้วไปรอดตัวเนาะยกหางไม่ได้ครับลองสูงเกินไอ้สูงมาถ่ายแต่มันจมเองครับดูครับลึกเด้อครับดิถ้ามันไม่จมกลางลองก็ไม่เท่าไรครับเกือบอยู่เกือบอยู่ตีแล้วมาติดอยู่2-3รอบครับแถวนี้อันนี้วิ่งขึ้นเนินขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็เน่าแล้วครับทักต่ำเนี่ยน้ำมันซับครับน้ำออกด้านนี้ก็มันแฉะแรงครับลองก็เลยให้วิ่งลงมอมาครับวิ่งลงเนินมาครับมันถึงจะไปได้ครับวิ่งขึ้นไปไม่ไหวครับจมอาศัยแรงโน้มถ่วงครับช่วยไสรถดูครับแฉะครับวันนี้แฉะจริงๆมาบ้านเดี๋ยว6ล้อก็เกือบอยู่ครับดูน้ำน้ำออกครับดิน้ำออกมันก็เหลือประมาณ3แถวครับ24ร่องถึงมันก็คงแล้วแล้วครับข่าวเดียวมิดเลยนะครับคำทองเลยครับไม่อยู่ครับยังไปได้อยู่น้ำซึมมาแต่ชนรับประทานนะครับดูครับโอ้ตรงนี้ดินเหลืองขึ้นเป็นหลุมเลยน้ำออกเลยโอ้เขามาก็เขามาคอมเมนต์พูดคุยก็ได้นะครับอันนี้มาดู L26 ทำงานครับกับตัวยกมันนี่เราทำเองนะครับเนี่ย
ทำไปใช้งานครับพัฒนาตัวยกมันมาจากทำเล่นๆครับตอนนี้ก็ทำใช้งานจริงๆนะครับทีแรกก็ทำไอ้ติดหน้ารถนะครับเล่นๆครับตอนนี้ก็พัฒนามาเป็นแบบยกไฮดรอลิกนะครับถ้าใครติดตามของก๊อฟลุงธนานี่ก็คือตัวนี้เป็นทำหลายตัวนะครับตัวยกมันนี่จะมีเวอร์ชันแรกคืออยู่ตรงหน้ารถนะครับเอาไว้ใช้ทำงานแต่ส่วนตัวเจ้าของแต่ตอนนี้มารับจ้างนะครับก็เลยต้องสร้างตัวใหม่ครับตัวนี้ก็เข้าครบปีหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยตัวยกมันเนี่ยดูหัวมันบางครับโอ้ทางนี้ก็หัวดีนะครับแต่แป้งมันยังไม่มีนะครับไม่ได้เล่งแป้งเลยครับเจ้าของสวนเพราะว่าปุ๋ยไว้ใส่ครับอาศัยกินปุ๋ยบุญเก่าครับขี้ไก่แล้วก็ใส่น้ำยศแต่น้ำยศก็ยศทีสองทีครับที่เหลือฝนตกมาตลอดเลยครับแต่นี่ก็ได้ทอนพันของผมเองครับขายมาให้ครับเกษตรศาสตร์50เนี่ยของผมโลนะครับปลูกอ้อยโอ้คือได้มัน8เดือนเฮ้ย7เดือน8เดือนครับดูหัวนะครับดินฟูดีมากนะครับดินจนมันเก็บน้ำดีมากครับผาแรงสบายๆครับถ้าปลูกใส่ผาแรงดินโอเคละเป็นจากไหนตะคำหัวใหญ่บอดตรงนี้เออมันก็จะคุดมันแตกนะครับเพราะว่าร่องมันสูงมากเลยครับมันชนเถาะค่ำแต่ว่าก็เห็นหมดนะครับดันขึ้นมาหมดนะครับอยากตอนซับนิดนึงครับก็พอได้ไม่ขาดทุนครับนี่ดูละหักต้นทุนหักค่าคนงานราคามันก็โอเคครับตัวนี้แต่ว่าร้านราคาลงครับจาก3บาทเหลือ2บาท75แล้วครับตอนนี้โอเคนะครับผมว่าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อยากรู้อะไรก็อยากสงสัยอะไรก็เขามาคอมเมนต์มาคอมเมนต์ได้ครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ